เราจะให้พีทเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองผ่านสีทั้ง4สีครับอารมณ์ของคนเราแบ่งตามสีได้ทั้งหมด4สีค่ะคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีฟ้าสีเขียวสีเขียวจะเป็นอารมณ์ของความสุขความสนุกสงบและมีสมาธิครับทั้งหมดนี้จะเป็นอารมณ์สีเขียวเฮ้ยดีดีเลยก็จะไล่สู้แล้วไล่ไล่ไล่เหมือนเวลาที่แม่เล่นกับหลานแล้วมีความสุขไหมเออรู้แล้วล่ะนาแล้วสีเหลืองนี่มันคืออะไรคะครูสีเหลืองคืออารมณ์วิตกกังวลครับเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดขับข้องใจไม่พอใจเริ่มที่จะหงุดหงิดแล้วคิดว่าพีทอยู่ในอารมณ์สีเหลืองตอนไหนบ้างครับพี่ไม่อยากไปอ่ะไปโรงเรียนลูกป่ะไปไปโรงเรียนพีทไปไม่พีทจะอยู่บ้านอ่ะพีทมันจะสายแล้วพีทไม่ไปมันจะสายแล้วไม่ก็พีทไม่อยากไปพีทจะอยู่บ้านปล่อยไปโรงเรียนลูกปล่อยไปปล่อยเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรู้ไหมคะเวลาภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรทําโอ้เก่งมากวันนี้ครูมีเกมมาให้เล่นด้วยอ่ะเริ่มแรกเลยให้นักเรียนวาดนาฬิกาแบบครูนะคะเหมือนเวลาที่พ่อโดนแม่บ่นสีแดงต้องหมายถึงว่าโกรธวีนเหวี่ยงแน่ๆนี่แหละสีนี้คือสีของแกเลยนะยายโมใช่ใครรู้บ้างว่า1วันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงพี่ไม่เรียนแล้วพี่ไม่เรียนพี่ไม่เรียนพี่ไม่เรียนพี่ไม่อยากเรียนแล้วพี่ไม่เรียนพี่ไม่เรียนสีแดงจะเป็นสีของอารมณ์โกรธโมโหฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดพูดจาตะคอกทำลายข้าวของขว้างปาข้าวของทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ครับส่วนสีฟ้านะครับจะเป็นสีของอารมณ์เศร้าเวลาเรารู้สึกเสียใจท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าป่วยอารมณ์จะพาไปสู่ความเศร้าเหงาหงอยเหม่อลอยร้องไห้ฟูมฟายเสียใจครับตอนไหนที่พีทเป็นสีฟ้าบ้างครับแล้วถ้าครูให้สมุดไดโนเสาร์สีฟ้าจะหายไปไหมคะหายไปแล้วครับครูทรายขอบคุณครับขอบใจพีทด้วยนะที่พาพี่เคนมาคืนครูที่เหลือคือการฝึกฝนต่อที่บ้านนะคะแค่รู้จักสีก็ทำให้พีทอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วจริงๆอ่ะเหรอคะใช่ค่ะให้พีทได้รู้อารมณ์ตัวเองก่อนแล้วต่อไปเราจะสอนให้พีทจัดการกับอารมณ์ของตัวเองค่ะไปทีละขั้นนะคะทักษะนี้ไม่ได้ใช้แค่กับเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับวิธีนี้จะ